มพรทิพย์พูดล่าสุดเรื่องโดนข่มขู่ให้ระวังตัวมีบิ๊กตำรวจไม่พอใจวันที่24มีนาคมอัปเด,ดตคดีแตงโมทางกมทสิทธิมนุษยชนลงพื้นที่ตรวจสอบเรือสปีดโบ๊สลำที่เกิดเหตุของแตงโมพระตกเรือ โดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรธิพระรจนสุนันท์ได้เดินทางมายังกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบเรือลำที่เกิดเหตุและหลักฐานต่างๆพร้อมกันนี้หมอพรทิพพูดล่าสุดเรื่องโดนข่มขู่บิ๊กตำรวจไม่พอใจหมอพรทิได้ตอบป,ประเด็นคำถามเรื่องมีทนายดังโทรหาบอกว่ามีบิ๊กตำรวจไม่พอใจเป็นอย่างมากที่มาย,ยุ่งเกี่ยวในคดีแตงโมซึ่งหมอพรธิบอกว่าชินแล้วเรื่องถูกข่มขู่วันนั้นทนายท่านหนึง่งโทรมาบอกว่าให้ระวังตัว แต่ขออุบชื่อทนายท่านนี้เพราะไม่อยากให้เขาเดือดร้อนอยากบอกกับสังคมว่าถ้าทุกคนมีแต่ความกลัวนะสังคมมันเปลี่ยนไม่ได้อยากให้มองไปที่เป้าว่าตำรวจมีหน้าที่ทําให้เกิดความยุติธรรมมองมองตำรวจส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าเขาเป็นศัตรูเรื่องข่มขู่เนี่ยเป็นการข่มขู่อยู่แล้วเรื่องนี้ได้ยินมาบ่อยหมอพรทิพย์ยืนยันไม่เสียกําลังใจนอกจากนี้หมอพรทิพย์ยังเผยเรื่องคดีแตงโมว่า อ,อนุญาตตอบว่ายังบอกอะไรไม่ได้มันเป็นสถานที่ที่ควรเก็บให้เหมาะสมกว่าน,นี้แนะนําว่ามีฝนตกตั้งหลายหนแล้ววัตถุพยานไม่ควรเก็บไว้กลางแจ้งแบบนี้เพื่อไว้ในการพิสูจน์ในภายหลังอันนี้คือหมอขอแนะนําไม่ได้ก้าวไก่หลายคดีที่ขอพิสูจน์ซ้ําในภายหลังสิ่งที่เราพิสูจน์ซ้ําจะต้องอยู่ในห่วงโซ่พยานเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถืออันนี้เป็นแนวทางของการปฏิรูปนิติวิทยศาศาสตร์ ตอให้บอกว่าสถานที่ไม่พอก็ไม่ได้เชื่อกันแค่นี้ก็ไม่ได้สมมุติอายการสงสัยสั่งให้ตรวจสอบแล้วเจอจะตอบได้ยังไงว่าของหรือหลักฐานที่อยู่เป็นหลักฐานที่อยู่มาตั้งแต่ต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ